สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีผมดร.ชลอนะครับในช่วงเช้าๆของวันเสาร์ที่11เดือนกุมภาพันธ์ครับวันนี้ก็สวัสดีไปยังแฟนคลับนะครับในหน้าของ Facebook ด้วยแล้วก็ YouTube ด้วยทั้งสัปดาห์นี้นะครับไม่ได้จัดรายการเพราะว่าปัญหาเรื่องของไข้หวัดนะหลังจากที่เอฟเฟคนะครับมาจากเขาคอเสียงได้เปลี่ยนไปนะไปเจออากาศหนาวไปประกอบพวกเราเป็นโรคภูมิแพ้ด้วยนะเลยภูมิแพ้อากาศเลยนะฮะไปกันใหญ่เลยครับทั้งสัปดาห์นะครับไม่ได้จัดรายการก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะจัดรายการนะครับก็ทานไข่ลวกที่ร้านกาแฟของบอนะครับกาแฟสดกาแฟที่นี่กาแฟโบราณอร่อยมากนะฮะท่านใดที่ผ่านมาที่แฟนดูดมสุขนะครับแฟนข้าราชการตำรวจแวะมาทานกาแฟก่อนนะครับทั้งกาแฟสดและก็กาแฟโบราณแต่ผมชอบกาแฟโบราณเพราะว่าอร่อยนะติดใจทีนี้ท่านที่ปรับเรื่องของความหวานไม่หวานก็แจ้งทางด้านของแม่คุณปอได้นะครับว่าหวานน้อยหวานปานกลางหวานมากก็จัดให้นะฮะที่นี่นอกจากกาแฟก็ยังมีก็น้ำดื่มด้วยแล้วก็มีขนมกับแกล้มขนมกลมเนยด้วยขอบคุณครับที่เลือกสถานที่ตอนนี้เอาไข่ลวกไปก่อนนะผมบอกเลยครับวันนี้คลิปดีมากวันนี้เป็นเรื่องของกัญชากฎหมายยกเลิกความผิดนะครับเรื่องของกัญชากับเรื่องของการคัดแยกคดีประวัติจะเป็นอย่างไรนะครับต้องเข้าเงื่อนไขของการได้รับการคัดแยกหรือไม่อีกสักครู่กลับมานะฮะตอนนี้ขออนุญาตลบไข่ก่อนท่านนายกเทศบาลครับวางหอมมากเป็นไงเสียงยั่วน้ำลายเลยไม่ได้มือบาปนะครับแต่ต้องการจะโชว์วันดีจ๊อบวันดีเดี๋ยวสักครู่นะครูเดี๋ยวทำกาแฟก่อนทำไข่ลวกก่อนเช้าๆวันนี้อากาศก็อึมครึมหน่อยนะฮะมีฝนฟ้าสวัสดีหลวงพี่ด้วยครับขออนุญาตครับขออนุญาตวันนี้มาจัดรายการในร้านกาแฟครับต้องโปรโมทแนะนำสถานที่ให้ครับทางด้านของจะของร้านเลยเรามาที่เนื้อหาเลยว่าวันนี้ผมจะคุยเรื่องอะไรครับเสียงอาจจะแหบๆหน่อยนะฮะเพราะว่าเพิ่งหายไข้เพิ่งหายป่วยนะครับก็กลับอาจจะสุขเสียงไม่ลองเหมือนเดิมก็คงเหมือนเดิมเมื่อวันที่8วันที่9นะครับเรื่องของประกาศกฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องของการระบุรายชื่อยาเสพติดประเภทที่5นะครับตามมาตรา29วงเล็บ5ของพรบ.ของประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ปี2564กฎกระทรวงก็คือประกาศก็คือกฎหมายระดับรองนั้น มันไม่แน่คือเขาเขียนกฎหมายอ่ะเพราะว่าการจะเขียนกฎหมายว่าได้แก่คือได้แก่ความเป็นสักโครบเลยว่ามีกี่ตัวนะครับแต่ว่าเช่นนั้นนะคือเปิดช่องให้หน่วยงานนะครับคือกระทรวงสาธารณสุขไปคุยกับปปส.กับว่าเราจะกำหนดตัวไหนให้เป็นคลื่นยาเสพติดประเภท5นะครับเพราะว่าบางทีพืชแต่ละอย่างเราก็เพิ่งมาเจอว่าบอกว่ามันเป็นพืชที่มีพิษต้องควบคุมเราก็จะมีการประกาศเพิ่มเติมตามกฎกระทรวงกันต่อไปนะครับดังนั้นเมื่อประกาศชัดเจนนะครับว่าต้นกัญชาไม่เป็นยาเสพติดประเภทที่5ต่อไป
มันก็จะมีผลกระทบต่อหลายอย่างประการแรกกระทบเรื่องของการจัดทำคำสั่งทางปกครองของหน่วยงานนะครับว่าหน่วยงานนั้นสอบนักเรียนได้10สอบในร้อยตำรวจแล้วไปตัดสินเรื่องของคุณสมบัติของผู้ประพฤติเสื่อมเสียปกครองในศีลธรรมอันดีโดยใช้ฐานความผิดมาจากเรื่องของการเสพกัญชาครอบครองกัญชานะหรืออะไรล่ะกัญชาจำหน่ายกัญชาต้นกัญชาต้นกัญชาที่บ้านนะเมื่อกฎหมายฉบับใหม่ออกมาแล้วนี่นะครับตาม 1.7 ครับของระเบียบตำรวจไม่เกี่ยวกับคดีว่าด้วยเรื่องของการลายพิมพ์นิ้วมือกรณีเรื่องของเงื่อนไขการได้รับคัดแยกนั้น 1.7 เขียนว่าถ้าเป็นเรื่องของกฎหมายใหม่ยกเลิกความผิดเดิมก็จะได้รับการคัดแยกเดี๋ยว 9:00 นมีเรียนเรื่องของหลักสูตรกฎหมายปกครองชั้นสูงกับเพื่อได้ใบนี้แล้วก็เตรียมตัวไปสอบตุลาการศาลปกครองเพราะตอนนี้เก็บอายุงานนิติกรคดีปกครองได้แล้ว6ปีนะบวกคุณวุฒิปริญญาเอกทางนิติศาสตร์มหาชน1ใบแล้วประสบการณ์6ปีแล้วก็ต้องมีภาษาจะไม่ได้ในปกครองอีกใบหนึ่ง3ใบ3อย่างเขาไปสอบตุลาการศาลปกครองได้แล้วเกษียณ70ตอนนี้50ยัง51ก็ยังใช้งานได้อีกเยอะยังใช้งานได้อีกเยอะมาที่ประเด็นที่2ประเด็นเรื่องของการขอคัดแยกทะเบียนประวัติการเสียก็เพราะว่าประมวลระเบียบไม่เกี่ยวลักษณะที่32นะว่าด้วยเรื่องของลายพิมพ์นิ้วมือข้อ 1.7สิทธิ์ในการได้รับการคัดแยกทะเบียนประวัติเมื่อกฎหมายใหม่ยกเลิกความผิดกฎหมายเดิมเข้าไปฮะทีนี้กฎหมายใหม่ประมวลกฎหมายยาเสพติดมาตรา29วงเล็บ5นะครับไม่ได้ระบุกัญชาเป็นยาเสพติดแต่ประกาศของกระทรวงสาธารณสุขนั้นในข้อ3นะครับไประบุว่าสารสกัดกัญชาในกัญชาที่เกินกว่า2มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะตรงนี้เป็นความผิดปัญหาที่ตามมาก็คือว่าเอาตกลงแล้วที่ผ่านมาไม่มีการพิสูจน์เลยนะครับว่าไอ้กัญชาห่อหนึ่งอ่ะมันมีค่าที่ THC เท่าไหร่นะและฉันจะลบความผิดให้คุณไหมนะฮะหลักสันนิษฐานอันเป็นคุณนะฮะนะหลักสันนิษฐานอันเป็นคุณดังนั้นครับถือว่าพรบยาเสพติดปี2522ถูกยกเลิกไปกฎกระทรวงถูกยกเลิกไปอะไรทั้งหลายที่ถูกยกเลิกไปก็ถือว่าไม่เคยกฎหมายฉบับนั้นเลยเกิดไหมไม่มีแล้วยกเลิกแล้วความผิดเดิมๆก็ยกเลิกแล้วนะดังนั้นความผิดใหม่ไม่มีนะความผิดใหม่ไม่มีประกาศฉบับใหม่ไม่เป็นยาเสพติดสิทธิ์ทั้งหลายของการคัดแยกทะเบียนสมบัตินั้นถือว่าความผิดนั้นถูกยกเลิกไปถูกยกเลิกไปดังนั้นพอถูกยกเลิกไปมันก็จะไปเข้าเงื่อนไขของข้อ 1.7 คุณสามารถยื่นขอคัดแยกทะเบียนประวัติได้นะเป็นสิทธิ์ของคุณคุณยื่นเลยฮะยื่นดูว่าเดือดทวจะตีความว่าอย่างไรถ้าไม่พอใจก็ยื่นอุทธรณ์ต่อนะครับต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารดูซิว่าคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารจะเห็นด้วยกับเราไหมตีความข้อกฎหมายเหมือนเราไหมนะถ้าตีความไม่เห็นไปศาลผมนะฮะและฟ้องศาลเรียกค่าเสียหายด้วยเรียกค่าเสียหายด้วยนะเพราะคุณกระทบยังไงคุณไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้คุณไม่สามารถที่จะไปทำงานต่างประเทศได้ระยะเวลาที่ตัดสิทธิ์คุณนั้นเกิดความเสียหายมากเวลาฟ้องศาลปกครองเรียกค่าเสียหายด้วยเพื่อทำให้หน่วยนั้นเนี่ยต้องเคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้มากยิ่งขึ้นคนที่มีทะเบียนประวัติติดตัวเนี่ย
ผมบอกเลยเป็นเหมือนพลเมืองชั้นสูงสมัครงานได้ก็ไม่ได้นะครับจะไปทำอะไรก็ติดขัดจะไปต่างประเทศไปเรียนต่อต่างประเทศก็ไม่ได้นะครับต้องดำเนินการคัดแยกก่อนครับนี่คือผลกระทบที่ตามมาชัดเจนนะฮะเมื่อกี้ปลักรวมนะก็ถือว่าดำเนินการได้เลยนะครับดำเนินการได้เลยขออนุญาตก็โอเคนะฮะกัญชาหมดไปแล้วทีนี้ที่หลวงพี่ฝากให้อธิบายข้อ3เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะช่วยลุยให้ละเอียดเลยเพราะว่าตอนนี้เป็นประเด็นมากเป็นประเด็นมากจริงๆเลยยังไม่สมบูรณ์ฮะเพิ่งหายป่วยนะครับเชื้อไม่มีและไม่มีอาการแล้วแต่ก็ยังมีเรื่องของหายใจติดขัดเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเดี๋ยว3โมงผมจะต้องเข้าอบรมทางออนไลน์แล้วนะครับช่วงนี้ออนไลน์ก่อน26ถึงไปเรียนที่นิดานะ26ก็เข้าเรียนแล้วนะครับวันนี้ยังออนไลน์อยู่นะครับก็ขออนุญาตนะครับลาแฟนๆรายการก่อนนะครับเดี๋ยวจะต้องเตรียมตัวเข้าไปอบรมนะครับวันนี้กับผมดร.ชาโลขออนุญาตลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ